นี่คืออาลีเขาอายุ21ปีอาลีพักอยู่ที่ค่ายผู้อพยพที่เมืองคาเล่ของฝรั่งเศสมาร่วมเดือนแล้วเขาพยายามหาทางข้ามเข้ามายังอังกฤษทุกคืนแต่ไม่สำเร็จอาลีมีแขนที่ใช้การไม่ได้ข้างหนึ่งกับมีปัญหาเรื่องความจำอาลีบอกว่าเขาลี้ภัยมาจากระบอบปกครองของนายอัสซาดหัวไหล่ของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วมันยกไม่ขึ้นเขาบอกว่าเป็นผลพวงจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของนายอัสซาดอาลีอ้างว่าเขาถูกกองทัพซีเรียทำร้ายเพราะเขาหนีไม่เข้าร่วมกับกองทัพตอนนี้เขาจะอาบน้ำหรือแต่งตัวเองก็ไม่ได้ไม่สามารถไปรับอาหารมากินเองได้เขาต้องให้คนในแคมป์คอยช่วยอาลีเคยอาศัยอยู่ในเต็นท์ขนาดใหญ่สำหรับผู้ลี้ภัยจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมพัดพาข้าวของกระจัดกระจายตอนนั้นเขานอนหลับอยู่เสื้อผ้าเปียกปอนเพราะน้ำทะลักล้นเข้ามาอย่างกับสึนามิเขาเองปวดกระดูกไปหมดอาลีบอกว่าเขากลายเป็นคนป่วยไปแล้วตอนนี้อาลีนอนในเต็นท์เล็กๆที่กางอยู่บนพื้นดินแบ่งกันอยู่กับลูกพี่ลูกน้องเขาบอกว่าเวลานอนในท่าแบบนี้มันไม่สบายเลยมันเจ็บกระดูกและมีลูกพี่ลูกน้องที่นอนเบียดอยู่ด้วยกันเขานอนอยู่บนพื้นที่แข็งเป็นหินอาลีบอกว่าเวลาไปรับอาหารต้องรอประมาณ 2-3 ชั่วโมงบางครั้งก็รอนานแบบนั้นไม่ได้เพราะเจ็บหัวไหล่ต้องกลับมาพักอยู่ที่เต็นท์วันนี้เขาไม่ได้อาหารเลยอาลีบอกว่าเคยมีคนอยากช่วยเขาพยายามดึงเขาขึ้นรถไฟไปด้วยแต่ก็ทำไม่ได้เพราะแขนของเขาที่เจ็บอยู่ตัวเขาเองก็ปีนขึ้นไปเองไม่ได้อาลีต้องอาศัยลูกพี่ลูกน้องคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาตอนนี้เขากลัวว่าลูกพี่ลูกน้องคนนี้อาจได้ไปอังกฤษก่อนและทิ้งเขาไว้ที่นี่เขากลัวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร